างเดินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบชั้นใดเส้นทางการเป็นนายกของคุณพิธาก็ไม่ได้ราบเรียบฉันนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้ต้องผ่านตั้งหลายด่านไหนจะเรื่องของปมที่คุณพิธาเนี่ยถูกไปร้องว่าถือหุ้นของสื่อ ITV แม้ว่าจะปิดกิจการไปนานแล้วก็ตามล่าสุดมีอีกหนึ่งท่านนะคะออกมาให้ทัศนคติออกมาให้แนวความคิดของตัวเองในเรื่องนี้ก็คือคุณสนธิยาสวัสดีท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรคนนี้เป็นหนึ่งใน3บอยแบนด์นะมีสีมีเรืองแล้วมีสนคนร้องใช่เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ร้องถี่เหมือนพี่สีสักเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่ออกมาร้องเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมครั้งนี้คุณสนธิยาออกมาใช้คำว่าเตือนสติกกต.ว่าที่เขายื่นมาแล้วว่าเออมีคนยื่นมาแล้วก็ไอ้มันไวหน่อยที่ทำแบบนี้เนี่ยคุณสนธิยาบอกเลยว่าผมไม่ได้ต้องการมาขัดขวางแต่ว่าต้องการให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่คุณพิธาจะก้าวขึ้นไปมันสง่างามมากกว่าสง่างามขอบคุณค่ะทุกคนคุณสนธิยาบอกนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยการที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วก็มีตำแหน่งผู้จัดการมรดกหุ้น ITV อีก 42,000 หุ้นเอ็นนี่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าการพิจารณาในการตัดสินเนี่ยจะปล่อยให้มันเป็นไปหลังจากที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าขึ้นไปเป็นนายกแล้วมาพิจารณาสอยกันทีหลังเนี่ยมันจะกระทบไปหลายส่วนเลยคุณพิธาเองต้องพ้นจากตำแหน่งนายกคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งก็ต้องเป็นโมฆะไปอีกอย่างที่บอกเอาไว้นะคุณผู้ชมว่าสังคมอาจจะมองว่าผมสกัดพิธาสกัดก้าวไกลไม่ใช่หรอกครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องการให้คุณพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามต่างหากเล่าจึงได้ร้องให้กกต.นั้นเร่งรัดการตรวจสอบในประเด็นนี้ค่ะอยู่ที่ว่าคุณพิธาเป็นผู้ที่ได้ไปยื่นที่ปปช.และปปช.ก็แถลงออกมาแล้วว่าคุณพิธาเป็นผู้ไปแสดงบัญชีทรัพย์สินในเรื่องของการถือหุ้นจึงเข้าสู่กระบวนการรับนูลในมาตรา98วงเล็บ3ผมกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ถึงไม่มีการตรวจสอบคุณพิธาแต่วันหน้าถ้าคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีการตรวจสอบในประเด็นนี้อยู่จริงเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องยื้อเวลาใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้มีความกระจ่างใสในทุกประเด็นถ้าคุณพิธาได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการถือหุ้นไม่ผิดก็จะไปเป็นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อย่างสง่างามปัจจุบันบางส่วนของ ITV ในเรื่องของเครื่องมือในเรื่องของอะไรก็ตามก็ยังมีให้การเช่าบริการกันอยู่ซึ่งประเด็นนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผมเลยแต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานสืบสวนสอบสวนจะต้องตรวจพิจารณาและวินิจฉัยแต่ผมถามกลับไปว่าถ้ากรณีไม่มีผลทางด้านกฎหมายคุณพิธาต้องไปยื่นบัญชีทรัพย์สินทำไมต้องไปยื่นที่ปปช.ทำไมยื่นว่ามีทรัพย์สินอยู่ตรงนั้นด้วยเหตุผลเป็นผู้จัดการมรดกทำไมหลายคนก็เลยสงสัยคุณผู้ชมว่ามันก็ปิดไปแล้วอ่ะทำไมถึงยังได้มีปัญหาอยู่แบบนี้อยากให้เคลียร์จะได้สง่างามไงสง่างามพี่ก็พูดสง่างามมันอยู่ใต้แมสมันเลยพูดไม่ชัดแต่ความจริงก็คืออยากให้สง่างามในการรับตำแหน่งค่ะโอ้โดยหลังจากที่มายื่นเรื่องเร่งรัดกับกกต.แล้วเดี๋ยวอีก2สัปดาห์ถ้ายังไม่เสร็จยังไม่สิ้นยังไม่มีคำตัดสินออกมาเดี๋ยวไปยื่นต่อค่ะจะไปยื่นตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วภายใน60วันถ้าไม่ส่งเรื่องนี้เข้าศาลรัฐธรรมนูญจะไปยื่นตรงต่อศาลให้พิจารณาเรื่องนี้เลยอ้าวแล้วไม่ไปยื่นตรงตั้งแต่แรกเลยล่ะให้ไปตามขั้นตอนตามระบบก่อนเอากกต.ก่อนกกต.ทำไหมทันไหมไม่ทันผู้ตรวจการนะผู้ตรวจการยังไม่ทันอีก60วันเนาะพุ่งศาลเลยโอ้โหรุมเร้านะ